วันนี้เราพบตัวผู้ที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่ฆ่าหันศพก็คือเป็นเพื่อนกันนะครับนะฮะซึ่งขณะนี้เรารอผลตรวจนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานผมสั่งให้ผมบอกให้ผู้การตม.นะครับนะเพื่อถอนวีซ่าแล้วเอาตัวเข้ามาควบคุมไว้ในห้องกักของตม.ไว้ก่อนแล้วนะครับเพื่อจะป้องกันการหลบหนีนะครับวันนี้ก็เหลือแต่เพียงแต่ว่าเราส่งพยานฐานทั้งหมดชิ้นเนื้อทั้งหมดนะครับที่เราเก็บได้จากท่อน้ำต่างๆนะซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไปเช็ดล้างต่างๆเนี่ยแต่มันเราตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ได้นะครับในคดีนี้สิ่งสำคัญก็คือการใช้นิติวิทยาศาสตร์เข้ามาดำเนินคดีนะครับเมื่อทราบผลทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมาแมทชิ่งกันนะฮะถ้าผลการตรวจทั้งหมดตรงยืนยันตัวบุคคลได้นะครับว่าเป็นบุคคลดังกล่าวนะครับก็จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหานะครับในเรื่องการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีการไปซื้อมีดซื้อถุงมือซื้อน้ำยาต่างเพื่อเตรียมหั่นศพนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเราได้พยานฐานครบแล้วเหลือแต่ขณะเกิดเหตุเท่านั้นตามที่รอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับเป็นบุคคลที่ที่ข้ามเพศนะครับนะเพราะนั้นก็ขัดแย้งกับเรื่องผมประมาณสาเหตุนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครบอกเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเราสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะโกรธเคืองกันนะครับในเรื่องของหึงหวงต่างๆนะครับนะอย่างอื่นก็คงไม่มีนะครับ